สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่14หลังแย่ทำศัลยกรรมมาเต้นและที่สำคัญนะคะออกไปไหนคนไม่กลัวค่ะเนื่องจากว่าเรามีเทคนิคในการกบรอยนี่ทำให้หน้าเราดูแบบแค่ดูโทรมดูไม่ค่อยสบายนิดนึงก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้วิธีการแต่งหน้าเพื่อให้ดูสดใสขึ้นสำหรับคนที่หลังทำศัลยกรรมมาอย่างแย่นะคะเราก็สามารถที่จะออกไปไหนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสายตาคนนักโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องลงผิวหน้าเราด้วยมอยเจอไรเซอร์ก่อนก็เหมือนกับการแต่งหน้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณแผลนิดนึงแล้วก็ต้องเบามือมากๆเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านการปลูกถ่ายไขมันไปนะคะเดี๋ยวไขมันมันจะไม่สวยต้องแบบเบามือที่สุดแล้วก็ถ้าวันไหนออกแดดก็ต้องทาครีมกันแดดนะจ๊ะโอเคค่ะแต่ตอนนี้คือแต่งหน้าเอาให้เป็นผู้เป็นคนก็พอคือไม่ต้องเป๊ะมากนะคะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวของแย้เนี่ยคือตาข้างขวาและใต้ตาซึ่งตาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วปล่อยมันไปใส่วงใส่แว่นได้ค่ะแต่ก็พยายามไม่ใส่เพราะเดี๋ยวมันจะมากดไขมันตรงนี้ไขมันที่เราเพิ่งจะปลูกถ่ายเพิ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็เลยไม่ใส่แว่นเดินอย่างนี้เอาเชิดๆหน่อยตาเราจะไม่รอจนเกินไปตรงนี้เราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบเอาสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือคอนซีลเลอร์สักอันนึงที่เราชอบใช้นะคะแล้วก็ต้องเป็นตามผิวจริงเราด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเบนเดอร์ซึ่งแย่ก็ไปขโมยพับของคุชชั่นโซสกินมาเบลนด์นั่นเองนะคะขั้นตอนแต้มไปเลยจ้าหนาๆเลยหนาๆแบบนี้สองข้างเสร็จเรียบร้อยเลยแฮะยังมีอีกอันนี้ต้องผสมสีอ่อนนิดนึงนี่ความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะหลังจากนั้นค่ะเบรนค่ะอย่าเรียกว่าเบรนเลยเรียกว่าแตะๆให้มันเนียนแตะนะย้ำไม่ต้องเกี่ยไม่ต้องถูใดๆแตะให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เป็นการแต่งหน้าที่น้อยมากแต่นานมากมินิมอลมากๆแล้วก็เหลือก็มาแต้มตรงจุดที่เรามีรอยช้ำโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะลงแป้งฝุ่นเทคนิคในการลงแป้งฝุ่นกับในพื้นที่ที่แบบมีการปกปิดมากขนาดนี้นะคะก็คือเราต้องเช็คด้วยเอานิ้วสัมผัสดูว่าเอ๊ะลื่นหรือยังถ้ามันลื่นด้วยแป้งแล้วเนี่ยแสดงว่ามันโอเคแหละลงแป้งฝุ่นเสร็จนะคะเราก็ไปหาแป้งตลับที่แบบฟูลคัฟเวอร์เลทนิดนึงนะฮะต้องสีเดียวกับหน้านี่เลยใช้ฟองน้ำเขาเลยแล้วก็แบบแต้มมาเยอะๆหน่อยเบาๆนะจ๊ะอันนี้จะใช้แป้งรันเบอร์3เลยงงเหมือนกันว่าโอ้โหเราผิวเข้มถึงขั้นต้องใช้แป้งรันเบอร์3เลยหรือซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะยอมรับนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะดูหนาแต่ว่ามันก็ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นเห็นรอยช้ำเราแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวทุกวันนี้ก็มีคนเข้าใจว่าเป็นแฟนกับหมอแล็บแพนด้ากันเยอะมากนะคะแล้วก็เพื่อความนวลเนียนนะคะเราก็ใช้แป้งแล้วก็มาฝนตรงหน้าผากเราหน่อยมันจะได้ดูเป็นสีเดียวกันนิดนึงเชดดิ้งสักหน่อยไม่งั้นคือแบบเข้าใจอารมณ์คนหน้าบวมปะมันก็จะบวมแป้นๆอ้วนๆกลมๆยังไงก็ไม่รู้ปกติแต่งให้สวยนะวันนี้จะแต่งให้ดูเป็นคนเพราะว่าสายตาคนไทยกับสายตาคนเกาหลียังไม่เหมือนกันเวลาออกไปเดินแบบนี้ที่เกาหลีอ่ะเขาเฉยๆกันนะแต่อยู่เมืองไทยเขามองกันมากเลยอ่ะเหลียวหลังเลยตอนแรกกลับมาถึงเมืองไทยก็โอเคก็ไปเดินแบบหน้าเปลือยนี่แหละหลังจากนั้นก็พอออกไปทีเดียวแล้วไม่กล้าออกไปอีกเลยเพราะว่าเกรงใจคนอื่นแย่ไม่ได้เขินอายนะแต่แบบกลัวเขาจะแบบกลัวเขานอนไม่หลับไฮไลท์ดั้งค่ะไม่งั้นหน้ากลมเกินใส่คิ้วนิดนึงให้ดูแบบเป็นผู้เป็นคนให้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ต้องหาลิปสติกสีที่แบบดูไม่ป่วยอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนจากผีให้เป็นคนนะคะหรือเปลี่ยนจากคนที่ดูผ่านการศัลยกรรมมาอย่างหนักนะคะให้กลายเป็นแค่คนนอนน้อยนอนไม่พออะไรอย่างงี้นะคะก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นอย่างงี้นะคะในส่วนของตาขาวคือแก้ไม่ได้จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็รอเวลาให้เขาหายนะคะก็รักษาตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงแย่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังพักฟื้นหลังทำศัลยกรรมนะคะหรือว่าใครที่โดนผัวต่อยมาก็ขอให้สามารถใช้วิธีการแต่งหน้าแบบนี้นะคะมากลบรอยได้เช่นกันนะคะหรือว่าโดนดูดคอมาก็ได้เช่นกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะยังก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย